แอดมิดครับผมเพราะว่าไข้สูงเกินไปนิดนึงไม่น่าใช่ครับน่าจะเป็นพักผ่อนน้อยมากกว่าเพราะว่าผมต้องเรียนด้วยอะไรเงี้ยครับตอนกลางคืนบางทีต้องเอาเวลาไปทำกันบ้านซีกันนี้เป็นกี่คืนครับแอดมิดไป2คืน3วัน2คืนครับผมคือน้องนี่คือเป็นแบบระยะแบบแพร่เชื้อหรือยังไงครับช่วงที่เข้าโรงพยาบาลน่าจะเป็นช่วงที่แพร่เชื้อครับผมสายพันธุ์ A ครับสายพันธุ์ A ใช่ไม่แน่ใจว่าติดมาจากใครแพร่สู่ใครไม่แน่ใจเหมือนกันคิดเองก็เป็นด้วยของคิดไม่ได้เป็นถึงขั้นไข้หวัดใหญ่ครับเพราะว่าคิดเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาอันนี้โชคดีแต่ว่าจริงๆคิดป่วยตั้งแต่กลับจากทริปโอกินาวาครับแล้วก็เพิ่งหายเมื่อ 2-3 วันนี้เองครับแสดงว่าตัวคิดป่วยก่อนสิคือคิดไม่รู้ว่าพี่เขาป่วยตอนไหนนะ คือรู้ข่าวทีก็อยู่โรงพยาบาลแล้วเราก็ตกใจเหมือนกัน แต่คือของคิดเองคือคิดเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วครับคือเป็นคนภูมิคุ้มกันต่ำอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเวลานิดหน่อยอากาศเปลี่ยนฝนตกนู่นนั่นเอาเลยก็ป่วยแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนตอนกลับมาเหมือนหวัดลงคอด้วยครับแล้วก็ภูมิแพ้ขึ้นสูงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบดูป่วยๆอันนิดนึงครับตัวคิดเองไม่ได้แอดมิดไม่ได้ไม่เลยครับคือมียารักษาอยู่ตลอดเวลาใช่ครับกินยาแก้แพ้แล้วก็กินยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยเวลาที่สิงแอดมิดได้ไปหาพี่สิงไหมอ๋อไม่ได้หาครับแต่ทราบข่าวบอกเลยว่าไม่มาดีแล้วครับเพราะว่าระยะแพร่เชื้อใช่ไหมใช่หมอก็หมอดุด้วยคือเพื่อนมาเยี่ยมแล้วก็โดนหมอดุไปเพราะว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายมากแล้วช่วงนั้นอ่ะคริสต้องไปเยี่ยมอาม่าใช่ปะใช่ครับเพราะงั้นก็อย่าเสี่ยงดีกว่าดีแล้วครับ